คราวนี้มาดูการเก็บตกบรรยากาศในเรื่องของเทศกาลสงกรานต์ในแง่มุมต่างๆนะคะเริ่มกันที่รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เตรียมจะเอาผิดกับผู้โพสต์เฟซบุ๊กกรณีใช้น้ำส้มสายชูเล่นสงกรานต์ที่ถนนสีลมนะคะพร้อมกับเตือนประชาชนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนจะโพสต์ข้อความใดๆลงโลกออนไลน์ค่ะจากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะคะได้โพสต์ข้อความในหน้าเฟซบุ๊กของตนเองว่าสีลมซกมกประหยัดน้ำกันถึงขนาดต้องเล่นวิธีสกปรกกู้ชีพบอกกับผู้สื่อข่าวว่ามีหลายคนแพ้เป็นผื่นตาแดงตาบวมจากการถูกน้ำปัสสาวะน้ำส้มสายชูและน้ำสกปรกมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า100คนโดยทิ้งท้ายให้เครดิตกับอีกบุคคลหนึ่งนะคะพร้อมลงรูปถ่ายบรรยากาศงานสงกรานต์ที่ถนนสีลมแล้วก็ภาพอาสากู้ชีพจำนวน3คนไปล่าสุดนะคะพลตำรวจโทสานิท มหาถาวรรักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้แถลงข่าวการจับกุมตัวนางวรรณรัตน์อายุ44ปีซึ่งก็เป็นมือโพสต์ข้อความดังกล่าวนะคะโดยให้การว่าได้โพสต์ข้อความนี้เมื่อวันที่13เมษายนเวลา 20:50 นาทีโดยประมาณโดยข้อความดังกล่าวนั้นตนเองได้มีการคัดลอกมาจาก Twitter ของอีกบุคคลหนึ่งทั้งนี้ไม่ได้รู้จักกับเจ้าของ Twitter ดังกล่าวเป็นการส่วนตัวแต่ทราบว่าเป็นผู้สื่อข่าวช่องน้อยสีนะคะตนเองจึงเกิดความเชื่อถือและไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ประชาชนทั่วไปตื่นตระหนกแต่ยอมรับว่าตกใจนะคะไม่ได้ต้องการที่จะทำให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจเพียงแต่อยากจะตักเตือนประชาชนทั่วไปเท่านั้นส่วนนายสมชายจำปาป่านะครับอายุ39ปีเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่ปรากฏอยู่ในภาพครับที่มีการโพสต์ก็ได้เปิดเผยว่าได้เข้าปฏิบัติหน้าที่บริเวณถนนสีลมนะครับได้ก็มีการปฐมพยาบาลให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นน้ำสงกรานต์ซึ่งมีอาการตาแดงแสบหน้าเป็นผื่นคันจากการสอบถามผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครับก็ได้ข้อมูลว่าถูกสาดด้วยน้ำส้มสายชูซึ่งตนก็ได้กลิ่นของน้ำส้มสายชูที่ติดอยู่กับตัวผู้บาดเจ็บจึงดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับเมื่อมีผู้สื่อข่าวมาสอบถามจึงให้ข้อมูลไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งนี้พลตำรวจโทสานิทก็กล่าวว่าจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่พบว่ามีผู้ใดเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์แล้วก็ไม่มีผู้บาดเจ็บไปรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งการกระทำดังกล่าวก็อาจจะส่งผลเสียแล้วก็กระทบกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้จึงอยากเตือนประชาชนทั่วไปนะคะว่าก่อนที่จะโพสต์ข้อความหรือข้อเท็จจริงต่างๆลงไปในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะต้องให้มีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเสียก่อนเพราะอาจมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ปี 2550ได้อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าจะติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำและดำเนินคดีต่อไปด้วยโอ้โหอันนี้ก็เป็นเหมือนไม่ทาหอนนะยังไปตัดสินไม่ได้นะว่าเขาพูดเท็จเพราะว่าก็มีอย่างเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็บอกว่าเป็นเรื่องจริงสืบสวนแล้วก็เก็บข้อมูลแต่ว่าสิ่งที่ได้จากข่าวนี้ก็คือว่าก่อนจะโพสต์อะไรลงไปเนี่ยนะต้องตรวจสอบสักนิดนึงเพราะเดี๋ยวนี้มันไวจึ้งเดียวขึ้นไปเลยแต่จริงๆอยากให้ดูเจตนานะค่ะเพราะว่าเจตนาของคุณน้าท่านนี้อาจจะหวังดีอยากให้ระมัดระวังตัวหรือเปล่าก็ต้องดูกันต่อไปแต่ท่านก็ว่ามันอาจจะกระทบการท่องเที่ยวก็ฟังได้ทั้งสองฝั่งนะแต่ว่าให้ดีก็ตรวจสอบสักนิดนึงใช่ครับนะคะโอเค